ติดเครื่องเหล่าฟาดพวกเขาตรงเข้ามาคนที่ถูกประกาศจับอยู่ที่ไหนฮะคนที่ถูกประกาศจับอะไรฉันไม่รู้เรื่องพวกคุณคิดจะทำอะไรผู้ชายคนนั้นออกไปจากที่นี่นานแล้วเขาร้องละปล่อยยายฉันไปเถอะหลันทอดทิ้งนาย067เป็นไปไม่ได้ไม่ใช่เธอไม่มีปานใช่ไหมคะรีบตามเสียวสี่กลับมาพวกเราย้ายบ้านกันเดี๋ยวนี้ชอบเราเคยดูซิว่าแกจะหนีไปไหนแกมันก็แค่สุนัขตัวหนึ่งที่เฉิงไฟเลี้ยงไว้เท่านั้นเรื่องของพวกแกไปไม่มิดแล้วจัดการพยานให้หมดเคียนเฮอสรุปว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่คุณยายเร็วเข้าเถอะว่ายายเคยบอกเธอวันหลังคุณยายเป็นอะไรไปเสียวสี่จะช่วยยายดูแลเคียนเฮอให้ดีนะอย่าปล่อยให้เขามาเด็ดขาดอันตรายเดี๋ยวยายมาคุณยายอย่ากลับไปกลุ่มโอเปร่าช้างเจียน้องหญิงน้องหญิงที่นี่อันตรายเธอยังจะกลับมาทำไมทำไมคุณยังไม่ไปเองคุณรีบไปสิเธอไม่ต้องร้อนใจไปฉันล็อกประตูเหล็กข้างล่างไว้แล้วน้องหญิงเมื่อกี้เธอเป็นห่วงฉันเหรอแต่เท่านี่เวลานี้ยังจะมาตีฝีปากอีกเร็วเข้าคุณรีบไปศูนย์หกห้า
รีบไปเราฟ้าคุณไปพร้อมกับเราเถอะเฮ้ยน้องหญิงเธอรีบไปเถอะที่นี่คือบ้านของฉันฉันเป็นคนอั้นเหอฉันจะช่วยพวกเธอทวงเวลาเอาไว้เป็นจริงได067ไปไม่สิเริ่มทำงานล้มเหลวให้รีบไปแล้วคุณยายคุณยายเป็นอะไรไปติดเดินเครื่องเริ่มทำงานรถบ้าอะไรเนี่ยล้มเหลวติดเริ่มทำงานล้มเหลวสตาร์ททางออก5กิโลเมตรขับขี่ด้วยความระมัดระวังระวังความปลอดภัยสองคนนั้นเป็นใครอ่ะคุณยายหนูช่วยถือหิ้งพระนะคะเราเฮ้ยเรื่องอะไรขึ้นมากุญแจเดินเดินป่านี้โอ้ยอย่าเพิ่งพูดมากเลยกุญแจล่ะกุญแจบ้านนะไม่ฉันถามนายหน่อยสรุปว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ไม่ค่อยคุยกันไม่ค่อยอธิบายให้ฟังเจียนเฮ่อพวกเธอลงมาก่อนรีบไปพักที่ห้องอ่ะเฮ้ยเจียนเฮ่อคุณยายคุณยายเกิดอะไรขึ้นเหรอเข้าแข่งขันหมายเลข40มองจิ๋วเฉินขึ้นเวทีมาซ้ายคือนักกฎเราก็มีเงินแล้วอย่างงั้นชื่อเบอร์38นายก็ไปฟังขวาดูขวาเลย38ชนะแล้วเห็นไหมเดินหน้าเข้าไปสิเลือกคนที่สูงใหญ่มึนดีเข้าไปอีกเดินหน้าเข้าไปจะตั้งรับอย่างเดียวออกซ้ายซ้ายมองไงวะขวาดีโดนเข้าไปแล้วมัดเท้าเข้าศอกอ่ะเอาเลยหนึ่งดีเยี่ยมนั่นแหละอย่างนั้นตามหาตัวเธอให้พบเซียนเฮ่อบุคคลเป้าหมายผมยาวอยากสอกผิวขาวผอม168